สวัสดีค่ะพบกับเราช่องนิมดาวไรตี้อีกครั้งนะคะจากคลิปที่แล้วที่ได้นำเสนอโครงการรถไฟลาวจีนที่ใกล้จะแล้วเสร็จครบ100%โดยคาดว่าจะสามารถทดลองวิ่งตลอดเส้นทางได้ในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะและก็เรื่องสถานีรถไฟนะคระหลวงเวียงจันทร์ที่ได้นำเสนอภาพผิดพลาดไปแอดต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะ คลิปนี้ก็เลยจะขออนุญาตพูดถึงสถานีรถไฟที่นครหลวงเวียงจันทร์ที่มีขนาดราง1เมตรก็คือรถไฟไทยลาวและขนาดราง1.435เมตรก็คือรถไฟลาวจีนที่กำลังจะแล้วเสร็จนะคะทั้งเราจะไปดูจุดเชื่อมต่อรถไฟไทยลาวจีนกันในคลิปนี้ค่ะ สถานีนครหลวงเวียงจันทที่จะพูดถึงสถานีแรกก็คือเป็นรถไฟขนาดราง1เมตรซึ่งเดิมมีอยู่แล้วนะคะคือรถไฟไทยลาวเปิดใช้บริการมาตั้งแต่ปี2552เป็นส่วนต่อขยายของทางรถไฟจากท่านาแรงนะคะซึ่งกับซึ่งจะตรงกันข้ามสะพานมิตรภาพจากสถานีรถไฟหนองคายถึงสถานีท่านาแล้งใช้เวลาเดินทางประมาณ15นาที โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนเงินก่อสร้างและให้กู้ผ่านสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อน,น,นบ้านหรือสอพพค่ะโครงการล่าสุดที่กำลังจะเสร็จสิ้นก็คือโครงการรถไฟลาวจีนก็จะมีอีกที่สถานีเวียงจันทร์อีกแห่งหนึ่งเหมือนกันนะคะซึ่ง2ส,สถานีนี้จะอยู่ห่างกันประมาณ15กิโลเมตร โครงการที่1เป็นรถไฟขนาดราง1เมตรไทยลาวนะคะโดยเป็นส่วนต่อขยายของทางรถไฟจากท่านาแลง้งซึ่งข้ามจากสะพานนิรภาพไทยลาวใช้เวลาเดินทางประมาณ15นาทีจากสถานีรถไฟหนองคายไปยังสถานีท่านาแลง้งบ้านโคกโพสีเมืองหาดทรายฟองนครหลวงเวียงจันทร์ค่ะ และส่วนที่2ของท่านาแรงนะคะจะเป็นศูนย์รับส่งสินค้าทางคอนเทนเนอร์เพื่อเชื่อมกับการรถไฟในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและส่วนที่3นะคะเป็นทางรถไฟท่านาแลงไปที่เวียงจันทร์ซึ่งได้เซ็นสัญญาก่อสร้างไปเมื่อประมาณกลางปี2019และกําลังก่อสร้างอยู่นะคะ โดยเป็นส่วนขยายจากสถานีท่านาแล้งในปัจจุบันไปถึงสถานีเวียงจันทร์บริเวณตะวันออกของเมืองเวียงจันทร์ซึ่งตัดกับถนนคําสวัสดิ์หลังสวนสาธารณะธาตุหลวงนะคะเพื่อพัฒนาการเชื่อมต่อระบบรถไฟระหว่างประเทศหวังการเชื่อมต่อทั้งคนและสินค้าจากไทยไปลาวนะคะและขนสินค้าทางการเกษตรของลาวมาขายที่ประเทศไทยและก็ออกท่าเรือของประเทศไทยเราด้วยค่ะ โดยจุดเริ่มต้นโครงการจะอยู่ที่ปลายย่านลานขนส่งสินค้าท่านาแล้งนะคะไปถึงย่านสถานีรถไฟเวียงจันทรเป็นทางรถไฟทางเดี่ยวจากท่านาแล้งถึงสถานีเวียงจันทร์ระยะทาง7กิโลเมตร มาตรฐานทางรถไฟจะเทียบเท่าทางหลักของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะรางจะรองรับความเร็วสูงสุดที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีจุดตัดถนนกับทางรถไฟทั้งหมด8จุดซึ่งเป็นทางลอดแบบกล่อง3จุดและเป็นจุดตัดระดับดินสำคัญขนาดใหญ่หนึ่งแห่งก็คือตัดกับถนนคำสวัสดิ์โครงการนี้สถานีรถไฟเวียงจันทร์นะคะจะอยู่บริเวณบึงทาตหลวงซึ่งห่างจากประตูชัยเวียงจันทร์ประมาณ8กิโเมตรและ ติดกับบึงทาดหลวงนะคะซึ่งเป็นแหล่งพัฒนาเมืองใหม่ของเวียงจันทร์สถานีรถไฟเวียงจันทร์อีกโครงการหนึ่งที่กําลังจะแล้วเสร็จก็คือรถไฟลาวจีนนะคะเป็นโครงการรถไฟขนาดราง1.435เมตรที่หลายๆคนมักจะเรียกว่ารถไฟความเร็วสูงจริงๆแล้วเป็นรถไฟความเร็วปานกลางนะคะคือวิ่งอยู่ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือทางราบอยู่ที่200กิโเมตรต่อชั่วโมง โดยโครงการนี้นะคะเป็นโครงการรถไฟเชื่อมต่อลาวจีนซึ่งจะเชื่อมโยงรถไฟโดยสารและสินค้าผ่านเข้าจีนและเข้าไทยต่อกับรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทยที่จังหวัดหนองคายนะคะรถไฟข้ามโคงมาแล้วนะคะเราจะมาเปลี่ยนมาลงสินค้ารถไฟบนรางหนึ่งเมตรที่สถานีนาทาจังหวัดหนองคายะคะ่ะ ตำแหน่งสถานีของโครงการรถไฟลาวจีนนะคะจะอยู่ทางทิศใต้ของสนามกีฬาซีเกมที่นครหลวงเวียงจันทร์ห่างจากประตูชายกลางเมืองเวียงจันทร์ในประมาณ14กิโลเมตรพื้นที่โดยรอบยังเป็นพื้นที่ว่างเปล่าไม่มีการพัฒนานะคะซึ่งจะรองรับการสร้างเมืองใหม่รอบสถานีหรือ TOD ตามรูปแบบการพัฒนาเมืองของจีน ซึ่งคาดว่าจีนจะเป็นผู้ลงทุนพื้นที่เมืองรอบสถานีนะคะจึงมองว่าสถานีเนี่ยควรจะมีพื้นที่พัฒนาเพียงพอก่อสร้างเมืองใหม่จึงเลือกตำแหน่งก่อสร้างสถานีรถไฟลาวจีนอยู่ใกล้กับสนามกีฬาซีเกมของนครหลวงเวียงจันทร์ ยังไงก็ตามนะคะรถไฟลาวจีนเนี่ยจะต้องมาต่อรถไฟและรถไฟความเร็วสูงไทยให้ได้เนื่องจากว่าจะเป็นโครงข่ายของจีน BRI นั่นเองนะคะดังนั้นการก่อสร้างทางรถไฟไทยลาวจีนจึงมาต่อจากสถานีเวียงจันท์ขนาดราง1.435เมตรลาวจีน แล้วมุ่งหน้าลงใต้ามาบรรจบกับทางรถไฟไทยขนาดราง1เมตรที่ท่านาแรงนะคะโดยมีสถานีรถไฟใหม่ชื่อท่านาแรงตะวันออกซึ่งจะเป็นจุดเชื่อมต่อและจากนั้นก็จะสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งใหม่นะคะสำหรับรถไฟเท่านั้น ปัจจุบันสะพานมิตรภาพแห่งที่1คือจากหนองคายไปเวียงจันทร์นะคะรถไฟกับรถยนต์จะใช้ร่วมกันแต่ไม่สามารถวิ่งพร้อมกันได้นะคะโดยรถยนต์เนี่ยจะต้องเลีกทางให้รถไฟวิ่งข้ามสะพานไปไปก่อนค่ะถึงจะสามารถวิ่งข้ามไปได้ ทั้งสองโครงการนะคะจะไปเชื่อมต่อกันที่สถานีหนองคายสําหรับรถไฟโดยสารและสถานีนาทาสําหรับรถไฟขนส่งสินค้าโดยจะสร้างห่างจากสะพานมิตรภาพเดิมประมาณ30เมตรมาทางทิศตะวันออกซึ่งตามข้อมูลเบื้องต้นที่ไทยลาวจีนได้ทําการเซ็นสัญญา MOU หรือข้อตกลงร่วมกันเนี่ยจะมีรถไฟ3ทางเป็นรถไฟขนาดราง1.435เมตร2ทางซึ่งถ้าสร้างจริงอาจจะเหลือ1ทางนะคะหรือเผื่อขยาย อีกหนึ่งทางและมีรถไฟขนาดราง1เมตรอีก1ทางโดยทั้ง3ฝ่ายนะคะได้เห็นร่วมกันว่าสะพานทางรถไฟเชื่อมจากสถานีน้องคายถึงนครหลวงเวียงจันทร์จะก่อสร้างให้แล้วเสร็จพร้อมกับการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่2คือช่วงจากนครราชสีมาถึงหนองคายซึ่งคาดว่าจะเริ่มต้นสร้างนะคะในปี2566ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะ และสำหรับนักเดินทางนะคะที่ชอบเดินทางไปลาวแบบคลาสสิกโรแมนติกก็คงต้องเดินทางด้วยรถไฟนะคะถ้าท่านอยากจะมาใช้บริการที่รถไฟสายหนองคายไปท่านาแรงนะคะสามารถใช้บริการได้ อันนี้เราจะไม่พูดถึงสถานการณ์โควิดในปัจจุบันละกันนะคะอะถ้าสมมุติว่าสถานการณ์มันคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นจะเดินทางไปอย่างไรปกติเนี่ยค่าโดยสารนะคะรถไฟชั้น3จากหนองคายไปท่านาแล้งราคาอยู่ที่20บาทต่อคนถ้าชั้น2ก็ราคา30บาทต่อคน การเดินทางข้ามพรมแดนนะคะก็สามารถใช้พาส,สปอร์ตแล้วก็ไปเขียนคำร้องค่าธรรมเนียมฉบับละ20บาทหรือจะทำเป็นหนังสือผ่านแดนชั่วคราวหรือเขาเรียกว่า border pass นะคะสำหรับบุคคลที่มีสัญชาติไทยค่าธรรมเนียมฉบับละ80บาทการออกหนังสือเดินทางเนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่ที่สารากลางจังหวัดหนองคายโดยเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะตั้งแต่8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่ง หรือไปติดต่อที่สถานีเดินรถนะคะโดยเขียนคำร้อง10บาทเนี่ยเป็นหนังสือผ่านแดนชั่วคราวสามารถใช้ที่แขวงปลายทางของสอปป,อป,อปอลาวได้ในเวลา3วัน2คืนถ้ามีเปลี่ยนแปลงจากนี้ถ้าใครที่ทราบว,ว่ามันเปลี่ยนแป,ปลงไปแล้วถ้ายัางไงก็รบกวนคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะเพราะว่าแอดเองก็ไม่ได้ทำบอดเดอร์พาสนานมากแล้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากสายด่วนรถไฟ1690 และถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณะที่นี้ด้วยค่ะถ้าท่านไม่อยากพลาดสาระดีๆและคลิปใหม่ๆจากช่องของเราก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ได้เลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ